งพยาบาลพระราม9ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคยากซับซ้อนครอบคลุมทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางเปิดตัวนายแคร์แอปพลิเคชันนำนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยออกแบบการดูแลสุขภาพแบบ personalized กับนายแคร์เซอร์วิสแผนการดูแลสุขภาพแบบ 4D ไตดีใจดีกินดีหุ่นดีเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาที่ต่อเนื่องจากโรงพยาบาลมาสู่บ้านผู้ป่วยด้วยดิจิทัลแคร์แพลนสามารถมอนิเตอร์ค่าสุขภาพแบบเรียลไทม์ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพพร้อมเนรมิตนายแคร์ช็อปศูนย์รวมแกดเจ็ตเพื่อสุขภาพสุดล้ำหนึ่งเดียวจบครบทุกบริการเสมือนยกโรงพยาบาลมาไว้ที่บ้านค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนายแคร์ได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store ค่ะครับก็ในการจัดงานวันนี้นะครับเราต้องการจะนะฮะให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบนะครับว่าปัจจุบันนะฮะเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพเนี่ยได้พัฒนาไปนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับเรามีคนผู้ป่วยนะที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วเขาก็มีเพนพอยต์ว่าเขาอยากที่จะ อยู่ที่บ้านแต่ว่าอยากจะมีการดูแลเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้เป็นเพนพอยต์ที่เราก็นำมาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดูแลสุขภาพตรงนี้ได้ครับอันนี้เราอยากจะให้ทุกท่านได้ทราบแล้วว่าตอนนี้เราสามารถทำได้แล้วนะครับแล้วก็มันยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดไปอีกนะครับอีกกลุ่มนึงสำหรับคนที่ไม่ป่วยนะฮะก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพให้ตัวเองเนี่ยมีความแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาได้นะฮะบางคนเดินนะฮะบางคนทานอาหารบางคนนอนเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยดีพอหรือยังนะครับตรงนี้เราก็จะมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลเนี่ยคอยให้คำแนะนำได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกคนได้รับทราบนะครับความสะดวกสบายในการโฟลว์อัพผู้ป่วยเองก็สามารถทำได้รวดเร็วมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับนี่ให้อาจารย์หมายตอบนะใช่ค่ะก็คือว่าการที่พอผู้ป่วยเนี่ยเขามีความผิดปกติอะไรโดยเฉพาะถ้าเขาอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้รับการมอนิเตอร์ในทีมคุณพยาบาลแล้วก็จัดการเรื่องของการให้บริการการรักษาพยาบาลโดยที่นัดกับคุณหมอได้ทันทีด้วยค่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลพระราม9อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะกรอกชื่อนามสกุลนะคะเรื่องของข้อมูลส่วนตัวนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่มีของโรงพยาบาลเข้าใช้บริการได้เลยแต่ถ้าไม่เคยเป็นผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลพระราม9ขั้นตอนในการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะโอ้ยังไม่มีข้อจำกัดเลยฮะใช่ฮะได้เป็นพันเป็นหมื่นเลยครับฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าความซับซ้อนของโรคด้วยนะครับถ้าเป็นกลุ่มที่มีความซับซ้อนสูงเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีทีมแพทย์ทีมพยาบาลที่เป็นพิเศษในการดูแลนะฮะอย่างเช่นผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนไตผู้ป่วยหลังรักษาโรคหัวใจนะหรือว่าบางเคสที่เพิ่งผ่าตัดใหญ่แล้วออกจากโรงพยาบาลเนี่ยอันนี้เราก็จะมีทีมที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้าในกลุ่มที่ดูแลเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของสุขภาพทั่วไปเนี่ยอันนี้เราสามารถที่จะรับได้ค่อนข้างเยอะเลยคือถ้าในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตว่าจากในช่วงชีวิตของเราเนี่ยเราผ่านจาก 1G ไป 5G ได้ถูกไหมฮะจากเดิมที่เราใช้โทรศัพท์ตั้งแต่รุ่น 1G รุ่นโทรศัพท์เครื่องใหญ่ๆนะฮะที่เป็นกระติกน้ำเนาะจนกระทั่งปัจจุบัน 5G เนี่ยก็คือมีความเร็วมีความทันสมัยนะครับเพราะฉะนั้นทางการแพทย์เราก็พัฒนาตามไปเหมือนกันนะฮะจากเดิมที่ว่าการจะมารับการรักษานะแพทย์บางคนนะครับผู้ป่วยอาจจะต้องบางคนมารอนานนะครับมาแล้วก็ไม่สะดวกในการที่จะติดตามอะไรต่างๆนะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดแต่อยากได้รับบริการที่เป็นความนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเฉพาะทางนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เทคโนโลยีตัวนี้ก็สามารถจะเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับคือหลายๆเคสที่โรงพยาบาลพระราม9เรานะครับรับการรักษาอย่างเช่นผ่าตัดเปลี่ยนไตนะฮะเคสอยู่เชียงใหม่นะฮะอยู่ภูเก็ตเนี่ยเขาเข้ามารับการรักษาแล้วเนี่ยเขายังอยากที่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะตรงนี้เองก็จะเป็นเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้คำแนะนำนะฮะช่วยทำเทเลเมดิซีนได้แล้วก็ติดตามหลังจากการผ่าตัดได้ค่อนข้างดีเลยทำให้ผลการรักษาดีขึ้นด้วยนะฮะบางรายเนี่ยปรากฏว่ามาตรวจสุขภาพครั้งแรกนะครับพบว่าความดันสูงนะครับแต่ว่าไม่อยากกินยานะฮะแต่บอกว่าเดี๋ยวอีกปีนึงมาวัดใหม่ปรากฏว่าอีกปีนึงผ่านไปเนี่ยเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดสมองเนี่ยมีปัญหาละนะครับแต่ถ้าเขาใช้นะฮะมอนิเตอร์นะฮะอะไรก็ตามที่เราสามารถวัดได้เนี่ยเราก็จะบริหารตัวเองได้พอเราเห็นความดันเราผิดปกติหรือความดันเราสูงเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันอันตรายละนะเราต้องพยายามที่จะนะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายลดการทานอาหารที่มีอาหารเค็มอาหารมันเนี่ยก็ทำให้คนที่มาตรวจสุขภาพแล้วเจอปัญหาเนี่ย
ขาสามารถที่จะดูแลสุขภาพโดยที่วันนึงอาจจะไม่ต้องไปทานยาก็ได้หรือบางเคสที่ทานยาอยู่นะฮะเขาอาจจะได้ค่อยๆลดยาได้ด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยนะครับสิ่งที่เราแพลนว่าจะต่อยอดแอปพลิเคชันนะคะก็คือเราจะขยายเรื่องของการให้บริการนอกจากอุปกรณ์ต่างๆที่เราเชื่อมแล้วนะคะเราก็อาจจะยังมีเรื่องของแพลตฟอร์มนะคะที่ทันสมัยเช่นการวัดเรื่องของน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องนะคะหรือว่าการวัดเรื่องของคุณภาพการนอนหลับคล้ายๆสลีปเทคที่บ้านเราก็แพลนว่าอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านั้นด้วยรวมถึงเราจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะเข้ามาในการดูแลผู้ป่วยให้มากขึ้นนะคะเช่นการใช้ChatGPT เข้ามาหรือการใช้ AI เข้ามาอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันของเราค่ะแอปพลิเคชันเปิดได้แล้วใช่ครับสามารถโหลดได้เลย App Store แล้วก็ Play Store นะฮะก็ฝากนะฮะถ้านะอยู่ในกลุ่มที่เป็นคนที่สุขภาพดีแข็งแรงอยู่แล้วนะครับคิดว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยในปัจจุบันนี้เราเน้นไปที่การป้องกันมากกว่านะฮะก่อนที่จะป่วยนะครับการป้องกันเนี่ยมันมีหลายแนวทางนะครับแต่ว่าการที่ป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือว่าการที่เราจะต้องติดตามค่าสุขภาพต่างๆของเราเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามค่าสุขภาพต่างๆได้ค่อนข้างมากเลยนะจะสังเกตว่าทุกวันนี้ทุกคนจะใส่สมาร์ทวอชมากกว่านาฬิกาทั่วไปละนะครับเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่รู้ว่าค่าสุขภาพที่เราติดตามเนี่ยมันเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับหรือว่าค่าเนี้ยมันผิดปกติหรือยังตรงนี้แหละที่โรงพยาบาลเนี่ยจะให้บริการในการช่วยคำแนะนำนะฮะแล้วก็ช่วยแนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้นะฮะควรจะต้องทำอะไรบางอย่างเพิ่มหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยควรจะต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลได้ละอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โรงพยาบาลอยากจะดูแลนะครับสำหรับในกลุ่มผู้ป่วยนะฮะก็อันนี้ก็ไม่ต้องก็ทำให้รู้สึกว่ามีความอุ่นใจเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า อยู่โรงพยาบาลนะฮะเราก็จะมีพยาบาลไปคอยมอนิเตอร์เหมือนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยนะฮะค่าต่างๆมันก็ถูกมอนิเตอร์โดยพยาบาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าอยู่ที่บ้านแต่ว่ามีพยาบาลดูแลมีแพทย์ดูแลใกล้ชิดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความสบายใจมากขึ้นนะครับ